สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสารเรืบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่2กันยายน2023นะครับเฟียงกินดเด็ก39จากวันนี้40วันนี้มาเบาๆสบายๆนะครับก่อนอื่นต้องพูดถึงตัวเลขนันฟาร์มเมื่อคืนนะเมื่อคืนนี้ตัวเลขออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับตลาดคาดการไว้ที่1,70,000ตําตำแหน่งอ,ออกมาที่1 8 7 0 0 0ตําแหน่งนะตรงนี้หมายความว่าอะไรตรงนี้อาจจะหมายความว่า ตลาดแรงงานแข็งแกร่งขึ้นนะครับเฟดอาจจะปรับขึ้นตอกเวียยต่อไปก็ได้นะครับแต่เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเขียวขจีนะครับพอข่าวออกมาปุ๊บ S&P 500พุ่งดาวโจนส์พุ่งนะครับก็เหตุผลที่พุ่งเพราะอะไรตัวเลข u n e m p l o y m e n t นตะตัวเลขอัตราการว่างงานออกมาที่3.8%นะครับคือตัวเลขนันฟาร์มเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นอินดิเคเตอร์แต่มันเป็นอินดิเคเตอร์ระยะสั้น แต่ตัวเลขอัตรางานว่างงานเนี่ยมันเป็นอินดิเคเตอร์ระยะยาวว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับเฟดอาจจะต้องเบาคันเร่งเร็วกว่าที่เฟดส่งสัญญาณหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยเ,เลยทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อวานนะครับสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ตลาดคริปโตเราจับตามองในเรื่องของ Bitcoin Spo t ETF ในเรื่องของประธานแกรี่แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย สำคัญสุดหัวใจของตลาดก็ยังจับตามองลุงเจริญนะครับถ้าลุงเจริญยังปรับขึ้นดอกเบี้ยยังคงดอกเบี้ยไว้สูงๆเนี่ยโอกาสที่เงินใหม่หรือเงินจะเข้ามาในตลาดคริปโตเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับความมั่นใจของตลาดมันมันขึ้นอยู่กับเฟดล้วนๆนะครับอาจจะในเรื่องของ Bitcoin Spot ETF เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องรองลงมาท้ายๆเลยนะครับก็เรามาลุ้นปีหน้านปีหน้าเนี่ยเราอาจจะได้3มคอมโบ เราอาจจะได้ทั้ง Bitcoin Having Bitcoin Spot ETF ผ่าน f d ดอาจจะคัดดอกเบี้ยช่วงไตรมาสแรกไตรมาส2หรือเปล่าตรงนี้เป็นไปได้นะครับถ้ามี3มคอมโบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนๆปีหน้าผมว่าหลายคนจะยิ้มได้นะครับออพอร์ตหลุดดอยแน่นอนเขียข่าขจีแน่นอนนะครับลุ้นอย่างนั้นถ้าให้พูดวันนี้เนี่ยผมมองว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีสำหรับเพื่อนๆในช่องนี้นะครับเพราะนั้นกันหายใจกันนิดนึงนะครับ ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาช่วงเช้านะครับผมตั้งกระทู้ถามเพื่อนสมาชิกใครที่เป็นสายสะสมพระหรือห้อยพระอะไรนะครับเครื่องรางของขัง <ๆ S 1> ที่เพื่อนๆ,อนๆสายเลือดบล็อกเชนนับถือกันเนี่ยมีอะไรก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุก like, อคอมเมนต์ comment, ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับมีทั้งสายหลวงปู่โต๊ะหลวงปู่ทิมหลวงพ่อรวยนะครับสายท้าวเวสสุวรรณ สายโอ้หลายอาจารย์นะครับก็เหตุผลที่ถามเนี่ยผมเพิ่งทราบนะครับว่าคนที่เป็นสาย้าเครื่องก็ลงทุนกับตลาดคริปโตเยอะนะครับผมไปเวลาไปเดินท่าพระจันทร์เวลาไปเดินตลาดพระเนี่ยเซอร์ไพรส์มากนะมีเพื่อนสมาชิกรุ่นคุณลุงนะเข้ามาทักผมบอกใช่ใช่ต่อทำช่องคริปโตหรือเปล่านะครับ บางคนบอกคุณบอลหรือเปล่านะครับชื่อช่องผมเนี่ยชื่อช่องดูต่อไปนะแต่ผมเนี่ยชื่อบอลนะครับหลายคนอาจจะเวลาเจอผมเนี่ยแบบจำนึกชื่อไม่ได้นะครับก็เรียกต่อเรียกบอลแล้วแต่นะครับเซอร์ไพรส์ Surprise, นะเซอร์ไพรส์ที่ว่าหลายคนมีอะไรคล้ายๆกันนะครับเ,เวลาผมตั้งกระทู้ถามเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าถึงแม้เราอาจจะมีมุมมองของตลาดไม่เหมือนกันถือคนละเหรียญแต่สายคริปโตเนี่ยส่วนใหญ่ มีอะไรคล้ายๆกันนะครับามาจากสายพากเครื่องก็ค่อนข้างเยอะนะก็ใครที่เห็นผมเนี่ยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจนะครับบางคนบอกไม่กล้าเข้ามาทักไม่กล้าถ่ายรูปอะไรเงี้ยบางทีผมไปกับแม่ผมบ้างอะไรบ้างนะครับก็ถ่ายให้แบตหมดไปเลยนะไม่มีอะไรจะเข้ามาถามคำถามเรื่องคริปโตบางคำตอบผมก็ไม่กล้าพูดในช่องนะครับบางทีพูดไปเดี๋ยวหาว่ากาวเกินไปหรือเปล่านะครับกับตรงนี้กับ ตรงนี้แบร์เกินไปหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอกันส่วนตัวเนี่ยบางทีเพื่อนสมาชิกเข้ามาถามบอกพี่ผมถือเหรียญนี้ได้ไหมนะฮะถ้าผมดูว่าโอเคสถานการณ์ของเขาน่าจะลงทุนระยะยาวได้เนี่ยผมก็อาจจะบอกเออตรงนี้ก็น่าลงทุนนะครับก็ขอบคุณทุกครั้งนะขอบคุณทุกครั้งที่เข้ามาทักทายขอบคุณที่เข้ามาออสอบถามถ่ายรูปนะครับวันนี้ประมาณนี้เช่นเคยนะครับ กายาตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม